วัสดีค่ะมาพบกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกครั้งนะคะดิฉันนางสาวปัทมาพรจันทวงศ์ค่ะวันนี้สำนักส่งเสริมมีเคล็ดลับดีๆในการทำขนมแบบไทยๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะโดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณมยุราเหมสาราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหรือว่าพี่หวงนะคะจะนำวิธีการทำขนมดอกจอกนะคะมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนไหมคะได้ค่ะเป็นขนมที่ง่ายๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำได้นะคะเวลาเราทำขนมตัวนี้มันมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงว่าพิมพ์ที่จะต้องใช้ก่อนที่เราจะมารู้จักวิธีการทำตัวแป้งนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวพิมพ์นะคะของขนมดอกจอกตัวนี้เราต้องแช่น้ำมันนะคะแช่น้ำมันเพื่อให้พิมพ์เนี่ยร้อนหลังจากนั้นเราก็มาทำตัวแป้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำตัวแป้งเสร็จแล้วเราก็พิมพ์มาจุ่มแป้งได้เลยแล้วก็ทอดเป็นดอกพิมพ์เนี้ยค่ะแต่สงสัยนิดนึงอะค่ะว่ามันจะมีพิมพ์ใหญ่กว่านี้ไหมคะมีค่ะมันขึ้นอยู่กับขนาดว่าเราจะชอบดอกใหญ่ดอกเล็กก็คือมีหลายขนาดใช่ไหมคะหลายขนาดค่ะทีนี้เรามาดูตัวแป้งนะคะขนมดอกจอกวันนี้เราจะมีส่วนผสมก็คือ1แป้งข้าวเจ้านะคะน้ำปูนใสนะคะเราจะใช้ปูนขาวบางคนก็จะใช้ปูนแดงก็ได้นะคะก็ไปแช่น้ำค่ะแช่น้ำแล้วเอาน้ำใสๆนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ตัวนี้นะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือนะคะน้ำมันพืชแล้วก็งาขาวนะคะงาตัวนี้ใส่เพื่อว่าเวลาเราทานแล้วมันจะหอมๆนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำในส่วนผสมทั้งหมดประมาณ7อย่างเนี่ยเราใส่รวมกันเลยง่ายค่ะก็ในภาชนะนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเลยนะคะค่ะเอาเลยจ้ะใส่แป้งใส่น้ำปูนลงไปได้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าเวลาเราใส่นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อมาจานร่อนนิดนึงก่อนก็ได้นะคะผมมันมีตัวมอดนะคะค่ะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะใส่เลยค่ะอาจารย์ใส่เกลือนะคะค่ะเกลือนี่ช่วยเพิ่มรสชาติไข่เป็นไข่ไก่ใช่ไหมคะค่ะไข่ไก่จะใช้ไข่เป็ดได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่านิยมส่วนมากเวลาทำขนมพวกนี้ก็จะใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดก็จะนิยมใช้เป็นพวกขนมไทยๆทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้น้ำมันพืชนะคะใส่รวมกันส่วนงานี้ถ้าสมมติว่าเราชอบงาดำเราก็ใช้งาดำแทนได้นะคะหรือไม่ก็ชอบทั้งงาขาวงาดำเราก็มาใส่รวมกันได้เลยมันขึ้นอยู่กับคนชอบของแต่ละคนใส่ได้เลยใส่ได้เลยค่ะนี่เองค่ะวิธีการง่ายๆก็คือเนี่ยค่ะผสมให้เข้ากันอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะคะว่าถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าแป้งของเราเวลาทำแล้วมันจะเป็นก้อนก็ร่อนแป้งตัวนิดนึงนะคะผสมให้เข้ากันทีนี้เคล็ดลับในการทำตัวนี้มันจะมีอยู่นิดนึงค่ะตรงที่พิมพ์เนี่ยพอเราแช่น้ำมันให้ร้อนนะคะเวลาเราจะทอดขนมดอกจอกตัวนี้เคล็ดลับก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาพิมพ์เนี่ยไปจุ่มลงไปในอ่างแป้งเลยบางครั้งเราเผลอนะคะพิมพ์มันจะจมแป้งนะคะพอจมลงไปในแป้งในเวลามาทอดแล้วมันจะไม่หลุดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือก็จะใช้วิธีการคือหาภาชนะที่พอว่าพิมพ์มันจะพอลงพอดีนะคะเทคนิควิธีการอันนี้เคล็ดลับนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็เอาพิมพ์ที่เราแช่น้ำมันไว้พอร้อนแล้วนะคะจุ่มเวลาจะทอดนะคะค่ะพิมพ์ที่เราแช่น้ำมันเนี่ยเขย่านิดหนึ่งเพื่อให้น้ำมันที่อยู่ในพิมพ์นะคะหลุดออกจากก่อนแล้วก็เอามาจุ่มลงไปในแป้งเวลาจุ่มแป้งไม่ต้องให้จมพิมพ์บนนะคะเพราะว่าถ้าจมเนี่ยแป้งมันจะไม่หลุดแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำมันแช่ไว้แป๊บนึงนะคะแล้วเราก็เขย่าได้เลยมันก็จะหลุดมาเป็นดอกๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะสวยงามค่ะเวลาทอดต้องการให้ดอกมันบานเราก็ใช้วิธีการคือพลิกกลับเลยค่ะกดตรงกลางนิดนึงดอกมันจะบานขึ้นนะคะค่ะและขนมมันจะสุกก็เราต้องทอดไปจนให้มันเหลืองใช่ไหมคะค่ะให้เหลืองสักนิดนึงค่ะมันจะได้กรอบนานหน่อยนะคะวิธีการก็จุ่มลงมาอย่างนี้ค่ะค่ะถ้าอาจารย์จะใช้งาดำนะคะก็เอางาดำมาใส่ได้เลยพอใส่งาดำแล้วเพิ่มสีสันด้วยใช่ไหมคะใช่มันจะมีดอกมันจะมีเม็ดดำๆติดอยู่ตรงขนมของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะคะเวลาเราซื้อพิมพ์ขนมดอกจอกตัวนี้ถ้าสมมติว่าพิมพ์มันใหม่เกินไปเนี่ยมันจะติดอาจารย์ใช้วิธีการเอากากมะพร้าวก็ได้ค่ะค่ะกากมะพร้าวที่เราทำกะทิอะค่ะเราคั้นกะทิอะค่ะเอามาถูจะทำให้ค่ะจะทำให้พิมพ์มันลื่นแล้วเวลาเราจุ่มแป้งเนี่ยมันจะหลุดได้ง่าย
นะคะเดี๋ยวเรามาดูขนมที่สุกแล้วสัก 2-3 ดอกก่อนนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะเทคนิควิธีการก็พอมันสุกแล้วมันเหลืองเราก็ตักขึ้นได้เลยตักขึ้นได้เลยใช่ไหมคะพักให้มันเสด็จน้ำมันนะคะเวลาพักเนี่ยเราคว่ำดอกลงนิดนึงก่อนให้น้ำมันที่อยู่ในกลีบดอกนะคะใช่ไหมคะค่ะมันบางครั้งถ้าน้ำมันมันเรายกขึ้นเลยหายขึ้นเลยเนี่ยน้ำมันจะอยู่ในตรงกลีบดอกมันจะไม่สวยนะคะจะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะน้ำมันมันจะเยอะเกินนะคะแต่ว่าเวลาเราทำนะคะตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวพิมพ์ต้องแช่น้ำมันไว้ร้อนๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือขนมตัวนี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันร้อนเกินไปเนี่ยก็ขนมก็จะไม่หลุดจากพิมพ์มันจะติดพิมพ์ก็คือพอดีค่ะพอดีค่ะไฟกลางๆนะคะก็ใช้วิธีการคือจุ่มอันนี้นี่คนทำจะต้องมือเบาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเวลาจุ่มสำคัญก็คืออย่าให้พิมพ์นะคะพิมพ์ด้านบนของขนมเนี่ยไม่ต้องให้แป้งจมบนนี้นะคะถ้าแป้งจมบนนี้น่ะพอไปแช่ในน้ำมันเนี่ยแป้งมันจะมิดตรงพิมพ์และขนมมันจะไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทำง่ายๆตรงนี้เองพอช่วงที่เราทอดนะคะอาจารย์สังเกตดูว่าดอกเนี่ยบางครั้งดอกมันจะกลีบมันจะล้มมันไม่สวยนะคะเหตุผลเพราะว่าบางครั้งถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยขนมตัวนี้ดอกจะไม่สวยการทำขนมดอกจอกนะคะต้องไฟกลางๆแล้วกลีบดอกจะต้องตั้งตรงมันจึงจะสวยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับไฟถ้าไฟร้อนเกินไปเนี่ยก็หลีไฟแต่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันค่ะก็อันนี้นะคะก็คือได้ขนมดอกจอกที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้คือคัดสรรแล้วเป็นรูปแบบสวยงามนะคะค่ะวันนี้นะคะสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านขนมอาหารขนมไทยนะคะคุณมยุราเหมสาราค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนะคะจะนำเคล็ดลับดีๆอย่างนี้นะคะมาฝากท่านผู้ชมอีกในครั้งต่อไปนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยแล้วก็มีปัญหาที่อยากจะซักถามนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์074-477-172นะคะสถานีบริการวิชาการชุมชนจนะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็อยากให้ติดตามสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรูปแบบต่อไปแล้วก็ในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ